อเล็กซ์เรนเดลขอแฟนสาวแต่งงานด้านเต้ยจรินพรไม่พลาดร่วมยินดีบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 17:40 น.รักสุกงอมอเล็กซ์เรนเดลประกาศข่าวดีขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานด้านเต้ยจรินพรไม่พลาดร่วมคอมเมนต์ยินดีเปิดตัวคบหากับแฟนสาวนอกวงการชื่อเจนนี่มาได้พักใหญ่สำหรับนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออเล็กซ์เรนเดลแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ค่อยแชร์โมเมนต์หวานให้เห็นบ่อยนักแต่ความรักของทั้งคู่ดูจะลงตัวเป็นที่สุดเนื่องด้วยไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างคล้ายกันล่าสุดความรักสุกงอมได้ที่หนุ่มอเล็กซ์ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังทำเซอร์ไพรส์ขอสาวเจนนี่แต่งงานขณะกำลังเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศโดยแปะแคปชั่นว่า 18.07.2024 Adele will remember foreverท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายไม่ว่าจะเป็นบอยปกรณ์ที่บอกว่าในที่สุดแดดดีใจด้วยน้องชายเกรทวรินทร์ก็ไม่พลาดเพอร์บันยินดีด้วยสุดๆครับเบลล่าราณีอวยพรว่าคองรัตส์โบรคิมเบอร์ลี่ที่เมนว่าออกไอนูอิทวูดบีดีสทริปซัมฮาวฮาเก้คองราตูเลชั่นนะและอีกมากมายรวมไปถึงนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรที่ไม่พลาดเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยว่าคองราตูเลชั่นเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีๆที่น่าชื่นชมและข่าวสดบันเทิงออนไลน์ก็ขอแสดงความยินดีกับอเล็กซ์และเจนนี่มาณที่นี้ด้วยจ้าขอบคุณที่มาไอจีอเล็กซ์เรนเดลรายงานพิเศษคดียุบก้าวไกลก่อนที่ชะตา7สค.การเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 18:40 น.ค.การเมืองจับตาคดียุบพรรคก้าวไกลอย่างลุ้นระทึกหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นอีกคดีที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรประการหนึ่งเนื่องจากพรรคก้าวไกลเป็นพรรคใหญ่อันดับหนึ่งมีสดมากที่สุดในสภาอีกประการหนึ่งก่อนหน้านี้พรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพรรคก้าวไกลก็เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบมาก่อนหน้านี้แล้วคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญรอบนี้ย่อมถูกจับจ้องจากทุกภาคส่วนหากย้อนไปดูไทม์ไลน์ของคดีร้องยุบพรรคก้าวไกลที่ดำเนินมากว่า5เดือนมีช่วงเวลาสำคัญดังนี้หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้ไขมาตรา112แล้วนำมาใช้เป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสั่งให้เลิกการกระทำต่อมากกต.ได้ใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าวหรือที่เรียกกันคดีล้มล้างการปกครองมาเป็นศาลตั้งต้นในการยื่นยุบพรรคก้าวไกลวันที่12มีนาคม2567 กกต.มีมติพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีจากนั้นได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18มีนาคม2567ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filling ด้วยเหตุผลว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 และ 2 3 เมษายน2567 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของกกต.ไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องแต่ต่อมาวันที่17เมษายน
2567 ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลาการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวตามที่พรรคก้าวไกลร้องขอออกไปอีก15วันจากนั้นวันที่3พฤษภาคม2567พรรคก้าวไกลยื่นขอขยายเวลาครั้งที่2ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ถึงวันที่18พฤษภาคม2567ก่อนถึงกำหนดพรรคก้าวไกลยื่นขอขยายเวลาอีกเป็นครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตตามคำขอโดยครบกำหนดยื่นคำชี้แจงในวันทำการวันที่4มิถุนายน2567วันที่4มิถุนายน2567พรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวนรวมถึงส่งสำนักคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้กกต.ในฐานะผู้ร้องทราบและกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่12มิถุนายน2567วันที่9มิถุนายน2567นายพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดแถลง9ข้อต่อสู้คดียุบพรรคศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้อีกทั้งรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคกระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายยุบรอปพรรคการเมืองและระเบียบกกต.เพราะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบโต้แย้งหรือแสดงหลักฐานต่อสู้คำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคม2567ไม่ผูกพันการวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากเป็นคนละข้อหาและระดับโทษก็ต่างกันมหาศาลการกระทําที่กล่าวหานั้นไม่ใช่การล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์การเสนอแก้มาตรา112เป็นการกระทําตามรัฐธรรมนูญเนื้อหาที่เสนอแก้ไขก็ไม่ใช่การล้มล้างแต่อยากรักษาพระราชอำนาจและพระราชสถานะให้สถาบันอยู่เหนือการเมืองอีกทั้งที่ผ่านมาการนำนโยบายแก้ไขมาตรา112ไปรณรงค์หาเสียงกกต.ไม่เคยห้ามนอกจากนี้การแสดงความเห็นต่อที่สาธารณะทั้งการให้แก้ไขยกเลิกกระทำโดยส.ส.ไม่ใช่ในนามพรรคการเป็นนายประกันไม่ได้แสดงถึงเจตนาว่าจะไปทำผิดการกระทำตามคำวินิจฉัยคดีก่อนหน้าไม่ใช่มติพรรคโทษยุบพรรคต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของพฤติการไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือทำลายหลักการพื้นฐานและล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเสียเองและต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางอื่นแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคจำนวนปีในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิดการพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกรรมการบริหารพรรคในช่วงที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากกกต.สั่งเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคถึง3ชุดต่อมาวันที่12มิถุนายน2567 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้กกต.ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่17มิถุนายน2567และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดพิจารณาต่อวันที่18มิถุนายน2567วันที่13มิถุนายนนายปกรณ์มหันนบและนายทิติเชษนุชนาถกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงตอบโต้พรรคก้าวไกลอ้าง3ประเด็นเพราะคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองวันที่31มกราคม2567ทำให้กกต.ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร
กกต.ไม่ยื่นก็ผิดกฎหมายการยื่นคำร้องทำตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองหมู่92จึงไม่มีเหตุต้องไต่สวนไม่ใช่การยื่นตามมาตรา93ที่ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งต้องไปรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน18มิถุนายน2567หลังศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีโดยมีคำสั่ง4ข้อให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่3กรกฎาคมและกำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรัมคอกรกฎาคม 2567 ศาลรัฐธรรมนูญนัดตรวจพยานหลักฐานพรรคก้าวไกลจากที่ยื่นพยานบุคคลทั้งหมด10ปากได้ยื่นบันทึกถ้อยคำเพิ่มอีก1ปากคือนายสุรพลนิติไกรพจน์ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายมหาชนและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกกต.วันที่12กรกฎาคมเพจพรรคก้าวไกลโพสต์ความเห็นอาจารย์สุรพลที่ทำบันทึกถ้อยคำและความเห็นต่อคดียุบพรรคก้าวไกลที่ส่งศาลรัฐธรรมนูญใน4ประเด็นคำร้องยุบพรรคก้าวไกลของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่กระทำตามกระบวนการขั้นตอนนบร.ป.พรรคการเมืองต้องถูกเพิกถอนไปและไม่สามารถอ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567มายื่นยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากเป็นคนละกรณีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการกระทำตามคำร้องในคดียุบพรรคก้าวไกลไม่ใช่การกระทำของพรรคแต่เป็นการกระทำในฐานะปัจเจกบุคคลหรือส.ส.ทั้งไม่ใช่การใช้อำนาจบังคับหรือใช้ความรุนแรงหรือใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองการกระทำตามคำร้องให้ยุบพรรคก้าวไกลล้วนเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ใช้สิทธิเสรีภาพที่อยู่ในวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญจึงไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคพร้อมเสนอว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองที่ซับซ้อนด้วยการยุบพรรคที่เป็นปฏิปักษ์ได้ใช้มาแล้วหลายครั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งไม่ทำให้เกิดทางออกหรือช่วยคลี่คลายวิกฤตตรงข้ามสถานการณ์เลวร้ายอยู่แล้วยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นวันที่14กรกฎาคมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและหากคู่กรณีประสงค์จะแถลงปิดคดีให้ยื่นเป็นหนังสือภายในวันพุธที่วันที่24กรกฎาคม2567และนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่7สิงหาคมขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์อีก3วันต่อมาแม้เสียดายที่ไม่มีการเปิดไต่สวนในมุมมองผู้ถูกร้องเห็นว่าข้อเท็จจริงยังมีประเด็นปัญหาที่ควรไต่สวนให้ถึงที่สุดแสดงความเชื่อมั่นพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบวันที่7สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติโดยนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา 15.30 น.